เอาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของละครกันบ้างดีกว่าครับรักนี้ต้องเจอไหนครับใครที่กำลังลุ้นอยู่นะระหว่างคู่พระนางไนกับชมจันทร์ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อ้าวมีตัวแปรสำคัญแล้วครับและที่สำคัญคืนนี้จะมีฉากนึงครับใต้น้ำระหว่างชมจันทร์กับเอิร์ธหรือว่าผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาทำให้ความรักของคู่พระนางของเราเปลี่ยนไปอ้าวจะเป็นยังไงไปติดตามในเมาส์หลังเลนครับเมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอชมจันตั้งแต่แรกเจอแถมยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เอิร์ธประทับใจในตัวชมจันเขาไปอีกในขณะที่กระโดดลงไปช่วยตอนจมน้ำซึ่งคืนนี้แหละค่ะที่เราจะได้ชมฉากนี้กันแบบเต็มๆแต่บอกเลยนะคะว่ากว่าจะได้เบื้องหลังภาพสวยๆซีนประทับใจอย่างเงี้ยการถ่ายทำเนี่ยมันเกิดอุปสรรคกับหนุ่มโชว์แปรนุชอินทราค่ะที่ทำยังไงยังไงร่างกายก็ไม่ยอมจมลงไปใต้น้ำสักทีโชแป้งเขาก็เลยต้องร้องขอตะกั่วเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวให้จมดิ่งก่อนแล้วก่อนเล่าค่ะยากไหมไม่ยากแต่มันแค่ไม่จม อันนี้ใส่3ก้อนแล้วนะแต่ตัวก็กำลังไม่ค่อยลอยขึ้น ดีเวิร์กมากกว่าเหนื่อยมากเพราะแบบเหมือนตอนแรกคือแบบน่าจะได้สระว่ายน้ำไรแต่มันต้องถ่ายหลายรอบลมมันหมดก่อนที่เขาจะถ่ายเสร็จเข้าใจเลยว่าแบบเหมือนฉากที่แบบเหมือนอยู่ใต้น้ำยากมากแต่สนุกแต่สนุกมากยอมรับว่าสนุกโอ้ยไม่เป็นไรนะเข้าใจว่าเนี่ยประสบการณ์ถ่ายทำใต้น้ำครั้งแรกของชาแบงก็จะทุลักทุเลสักนิดนึงซึ่งต่างจากนางเอกของเรื่องอย่างใบเฟิร์นอัญชสาซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ถ่ายซีนใต้น้ำมาแล้วอย่างโชคโชนโดยเฉพาะกับฟิล์มธนภัทรในเรื่องพูดพิศวาสงานนี้มันก็เลยเซอร์บอมสบายมากเลยค่ะไม่ค่อยยากเราผ่านกันถือว่าสบายอาจจะจำมาเยอะเรามันถ่ายก็เลยสบายมากยากสุดคือกับฟิล์มไม่ใช่อะไรเพราะว่าซีนนั้นแบบแต่งตัวเป็นแบบผู้สาวไงก็แบบคุยกรายมากแล้วก็แบบทุกอย่างคือพันตัวไปหมดแต่อันนี้โอเคอันนี้ถีบตัวนิดๆหน่อยๆก็ถึงแล้วเต็มที่กันทุกคนแบบนี้ต้องรอดูคืนนี้แล้วล่ะค่ะว่าฉากนี้เนี่ยจะออกมาสมบูรณ์แบบเป็นยังไงติดตามได้ในละครรักนี้ต้องเจรนายแล้วดูกันนะคะว่าเอิร์ธจะทำให้ชมจันเนี่ยหวั่นไหวได้หรือเปล่าคืนนี้2ทุ่มครึ่งช่องวัน31ค่ะโอ้คุณผู้ชมนะเบื้องหลังนี่ดูทุรักทุเลแต่ว่าคืนนี้ต้องติดตามฉากนี้นะครับแล้วเอิร์ธเนี่ยการเจอกันระหว่างเอิร์ธกับชมจันมันมีสายตาบางอย่างอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญเพราะนั้นดูสดๆครับรักนี้ต้องเจอในคืนนี้2ทุ่มครึ่งนะครับ